เรียนอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะนะคะจริงๆเราจะฉายภาพแผนยุทธศาสตร์ของเราตามรอบปีทุกๆปีคือเดือนกุมภาพันธ์ไปปลายเดือนนะคะสิ่งที่ต้องยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่รับมาว่าอนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรต้องบอกก่อนนะคะว่าทางสำนักงานกตเราไม่เคยปฏิเสธนะคะเรื่องคุณประโยชน์ของเรื่องดิจิทัลนะคะเราบอกตรงๆว่าเนี่ยเรานำหลักคิดหรือกลไกของบล็อกเชนเนี่ยมาปูพื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยเป็นครั้งแรกนะคะโครงการที่ทุกคนคงทราบแล้วนะคะที่ใช้ชื่อตอนแรกเป็น DLT ของโครงการในส่วนของตลาดทุนนะคะวางรถแมพวางเป็นอินฟราสตรักเจอร์กลางนะคะโครงการนี้คิดตั้งแต่ไตรมาส3ปี62นะคะเราเห็นคุณค่าของบล็อกเชนไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆที่ได้รับการสนับสนุนจากในส่วนของกองทุน CMDFที่มีเมนโอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะสมาคมธนาคารไทยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็สมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อการออกเสนอขายหลักทรัพย์การชำระราคาการส่งมอบนะคะที่เป็นลักษณะของการที่ใช้ตัวบล็อกเชนเข้ามาเพื่อความโปร่งใสการตรวจสอบติดตามได้นะคะนี่ของฉายฉากแรกก่อนแต่สิ่งที่บอกว่าเวลานี้นะคะเวลาที่เหมาะสมจริงๆขอให้ฉายภาพก่อนจริงๆต้องเอาเข้าบอร์ดนะคะหวังว่าท่านบอร์ดคงไม่ได้ตำหนิดิฉันนะคะมาฉายในเวทีนี้ก่อนนะคะยุทธศาสตร์ของสมันกรอตอในปีนี้นะคะถึงปี67เนี่ยเรามองเป้าหมายไปสู่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการที่มี inclusiveness แล้วก็ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อไหมคะว่า5ด้านหลักๆเนี่ยสิ่งที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดปฏิเสธของความจริงไม่ได้นะคะเรื่องของการทำให้เป็นตลาดทุนดิจิตอลนะคะเราให้น้ำหนักของเรื่องนี้ในสัดส่วนที่สูงกว่าแผนด้านอื่นๆนะคะก็คงอยากจะทำให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเราตอบรับในเรื่องของการทำให้เป็นตลาดทุนดิจิตอลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศนะคะเรามีด้วยกัน3ด้านหลักๆนะคะก็คงจะไม่ไปต่างกับสิ่งที่ท่านวิทยากรที่เสวนากันอันแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาอีโคซิสเต็มแล้วก็การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโจทย์นี้ล่ะค่ะเราก็พูดถึงเรื่องแลนด์สเคปของตัวดิจิทัลแอสเซทด้วยนะคะจริงๆต้องขออนุญาตเรียนย้อนไปพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลปี61นะคะฉากทัศน์เปลี่ยนอย่างชัดเจนถึงปัจจุบันนี้เป็นไรท์โมเมนต์ค่ะไรท์โมเมนต์ที่เราจะร่วมคิดร่วมกันฟังนะคะว่าทิศทางข้างหน้าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีโพสิชั่นของเราชัดเจนนะคะเดี๋ยวฉายภาพที่3ให้เห็นนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ศึกษาพัฒนานะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Metaverse นะคะเราก็พูดถามกับทีมงานตนเองว่าเราจำเป็นต้องมี Virtual Capital Market ไหมเรา Identify โจทย์นี้ลงไปในแผนยุทธศาสตร์ของเรานะคะต้องเรียกว่าเราก็ตอบรับในสิ่งที่เป็นโลกของการข้างหน้าวันนี้เราอยู่2โลกนะคะโลกการเงินปัจจุบันกับโลกการเงินที่เป็นอนาคตในส่วนนี้ที่นำโดยที่เขาพูดว่า the future is digital นั่นแหละค่ะเราไม่ปฏิเสธในส่วนนั้นอีกแน่หัวข้อที่2ภายใต้ของตลาดทุนดิจิตอลนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและกำกับตลาดทุนสองคำนี้ไปด้วยกันเสมอนะคะพัฒนาและกำกับตลาดทุนต้องขออนุญาตบอกตรงๆนะคะว่าหน้าที่ของกรต.ตั้งแต่ปี35ในการออกพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยพูดทั้งสองคำเสมอกันนะคะพัฒนาและกำกับดูแลดิฉันบอกตรงๆเรื่องพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหลายคนอาจจะมองอ่านไวๆนะคะพัฒนามีแน่นอนเต็มที่นะคะวันนี้เราพัฒนาไปถึงตลาดเนี่ยมีความเรียกว่ากระตือรือร้นนะคะมีการตอบรับมีในเรื่องของ penetration เนี่ยสูงมากแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้อ่านในพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลในปี61นะคะมีส่วนเรื่องที่กรต.ได้รับมอบหมายไปดูแลเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะคะก็ต้องเห็นนะคะว่าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐถูกกำหนดมาอย่างนั้นนะคะก็คงหวังว่าทุกคนคงเข้าใจว่าเมื่อหน้าที่กำหนดโดยกฎหมายคนที่มีหน้าที่ก็ต้องดำเนินการนะคะในส่วนนี้นะคะดำเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ก็ต้องรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหัวข้อที่3ก็คงหนีไม่พ้นละค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของดิจิตอลนะต้องให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้อันนี้อยากจะให้ย้ำเป็นฉากแรกเลยนะคะว่ายุทธศาสตร์นะคะของกรต.เนี่ยในปีนี้จนถึงปี67เนี่ยหัวข้อใหญ่เราพูดถึงเรื่องของการทำให้เป็นตลาดทุนดิจิตอลหัวข้อที่2ค่ะมาถึงไรท์โมเมนต์อีกเหมือนกันเรื่องแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชุดที่แล้วเนี่ยจบไปเมื่อปลายปีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ให้โจทย์มานะคะว่าให้กรตเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยชุดใหม่ขึ้นมาเป็นแผนฉบับที่4นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเชิญผู้ประกอบการในสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาร่วมด้วยแล้วนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านกรุณาให้นโยบายมาว่าให้มีการระบุเรื่องของแผนนะคะของฟินเทคตลาดทุนให้ชัดเจนนะคะอันนี้พวกเราเองในคณะทำงานที่มีภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะน้อมรับในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะเชิญก่อนคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มนะคะคือสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพVenture Cap ที่เป็น Tech Firm นะคะแล้วก็คงเห็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีด้วยแล้วในส่วนด้านนี้นะคะอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องหนีไม่พ้นที่จะขอเชิญเข้ามาร่วมในการขบคิดนะคะเรื่องแผน FinTech ตลาดทุนเนี่ยคือเรื่องของ DIPA นะคะที่ชื่อภาษาไทยคือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะเราอยากจะเห็นนะคะว่าการใช้ดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนหนึ่งการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวภาคในส่วนของเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ร่วมกันในส่วนของกรตนะคะเราจะนำเสนอแผนตลาดทุนร่วมกันนะคะแล้ววิดอินแดกเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟินเทค related to capital marketนะคะแต่ขออนุญาตชวนให้คิดนะคะว่าเราไม่ได้เคยปฏิเสธเรื่องการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเพื่อเป็นการที่ใช้ในการระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะทีนี้ในหัวข้อที่3นะคะอันนี้เป็น position ที่ฉันเองกับทีมงานชัดเจนอย่างมากๆในการแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์แล้วเราก็เสนอร่างกฎหมายหลักทรัพย์เนี่ยยังกระทรวงการคลังแล้วเมื่อไตรมาสที่3ตอนนี้เนี่ยทีมงานกระทรวงการคลังนะคะก็ดูความสมบูรณ์รอบคอบนะคะก่อนที่กลับเรียนท่านรัฐมนตรีคลังเพื่อนำเสนอครม.ต่อไปสิ่งที่จะไฮไลท์ค่ะคือแยกส่วนนะคะดิฉันพูดกับทีมงานเสมอนะคะว่าเราต้องสปินออฟในสิ่งที่เป็นดิจิทัลแอสเซทที่มีสภาพคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์เมื่อกี้ท่านวิทยากรทั้ง 4-5 ท่านคุณาพูดแล้วนะคะว่าในพรกสินทรัพย์ดิจิทัลน่ะมันมี2คำนะคะคำแรกคือในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีคำที่2คือโทเค็นดิจิทัลสิ่งที่กรต.นะคะนี่ position firm เลยนะคะว่าเราจะดึงในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับ investment token นะคะเรื่องของเป็น ICO utility ไม่พร้อมใช้ที่เรามองแล้วเนี่ยว่าเป็นการระดมทุนนะคะที่มือเสมือนกับ IPO ในตลาดทุนที่เป็น tradition เนี่ยมาอยู่ในภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์นะคะเมื่อกี้หลายท่านพูดบอกว่าจดจ้องจดแจ้งวันนี้ก็มีคนทำออก ICO ไปแล้วนะคะ1รายหลายคนอาจจะบอกว่าดูน้อยไปแต่จริงๆอยู่ในไพ่ไลน์อีกตั้ง10กว่ารายที่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรมนะคะเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งการเปิดแฟรนไชส์ร้านค้านะคะในส่วนนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพร้อมในการสนับสนุนแล้ววันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการนะคะที่ชื่อว่า ICO Portal นะคะจริงๆคล้ายๆกับพี่ๆ FA ในฝั่งของ IPOนะคะเป็นผู้ให้บริการระบบการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเนี่ยกว่าทั้งหมดรวมทั้งสิ้นวันนี้แล้วนะคะคือ7รายแล้วนะคะที่เข้ามานะคะแรกๆเนี่ยก็จะเป็นบริษัทรายใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลังๆเนี่ยก็จะเห็นภาพของการเงินนะคะบริษัทหลักทรัพย์ก็สนใจเข้ามาในส่วนนี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งราคาที่เราจะใช้กลไกของโทเค็นดิจิตอลเนี่ยหาที่เป็นการระดมทุนไปสู่เศรษฐกิจนะคะของประเทศเนี่ยให้มีความชัดเจนนะคะโดยอยู่ในกรอบนะคะที่มีการพัฒนาแล้วก็กับดูแลในลักษณะเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ถามว่าประเทศไทยเราเป็น alone ไหมคะอยู่คนเดียวในโลกนี้ไหมที่ดำเนินการอย่างนี้ต้องตอบว่าไม่นะคะเราโชคดีนะคะที่เราเป็นเพื่อนสมาชิกนะคะของในส่วนของ regulatorเราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆส่วนแล้วจริงๆเขาให้เราประเทศไทยเนี่ยร่วมเป็นใน working group ร่วมขบคิดนะคะเกณฑ์กติการ่วมกันนะคะจริงๆน่ะสิ่งที่เป็น ICO ที่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยนะคะคล้ายหลักทรัพย์เนี่ยในต่างประเทศก็กำหนดกำกับดูแลโดยกฎหมายหลักทรัพย์นี่แหละค่ะพรบหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่ปี2535นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละค่ะที่ฉันขออนุญาตเรียนนะคะว่าถ้ามองไปข้างหน้านะคะเรื่องของอนาคตสำนักงานกรต.ไม่เคยปฏิเสธ
นะคะในเรื่องข้อดีนะคะหรือคุณประโยชน์นะคะของการใช้เทคโนโลยีนะคะดิจิตอลเข้ามาในตลาดทุนที่เราไม่เคยปฏิเสธเพราะเราก็เห็นประโยชน์ของการที่จะนำบล็อกเชนนี่แหละค่ะมาเป็นพื้นฐานยกระดับตลาดทุนของประเทศไทยนะคะไปสู่เวทีสากลให้มากขึ้นหลายคนเอ่ยถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะในสิ่งที่เรานำบล็อกเชนเข้ามาเป็นในตลาดทุนโครงสร้างพื้นฐานดิฉันจำได้เลยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เราเปิดโครงการนี้นะยังกลับเรียนท่านรัฐมนตรีครั้งเป็นว่าถ้าทำสำเร็จตามป้ายลายแล้วเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3ของโลกนะคะที่ใช้บล็อกเชนตลอดสาย end to end นะคะมาเป็นพื้นฐานโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญของตลาดทุนไทยนะคะประเทศที่2ก็คงหนีไม่พ้นนะคะไม่แน่ใจสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เป็น1หรือ2นะคะแต่ว่าตัวแลนด์สเคปของประเทศไทยที่ทำโครงการนี้นะคะที่เดินหน้าที่รับทุนสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็สามารถนะคะสร้างในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะสร้างความสะดวกนะคะให้เกิดขึ้นกับในผู้ลงทุนให้กับกิจการแล้วก็ให้ผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เรียนตรงๆว่าอีโคซิสเต็มนะคะที่เราจะติดตามร่วมกันนะคะก็มีภาพคร่าวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่ให้มา10นาทีนะคะก็ดิฉันก็ขออนุญาตไฮไลท์ในสิ่งที่สำนักงานกำลังเดินหน้าแล้วก็คงขอความร่วมมือเหมือนที่ได้รับความร่วมมือมาอย่างตลอดนะคะกับในทุกๆส่วนนะคะในคนในพี่ๆน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็น tradition กับในส่วนของตลาดการเงินในยุคของดิจิตอลนี้ด้วยนะคะเราเชื่อมั่นนะคะไม่ใช่พี่ปิดพูดเพราะไปเป็นคำที่ฉันจำได้สมัยเรียนบปอปี55นะคะเราเดินคนเดียวเดินได้เร็วแต่เราเดินร่วมกันเราเดินได้ไกลค่ะดิฉันเชื่อมั่นในส่วนนี้อย่างที่พี่บิดพูดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคำหนึ่งที่เป็นเข้าคลาสชั่วโมงแรกนะคะได้รับการบอกคำนี้มานะคะก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะอย่างดีเหมือนที่ได้รับมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณ